โอ้ซบนั่นแหละโอ้เจแมนอบอุ่นเลยเนาะส่วนตรงนั้นเนาะเออโอ้ไปอยู่เบอร์6มา16พี่น้องยกที่1ค่ะสวัสดีครับแรกครับแดงมียโสครับน้ำเงินมีสีสะเกดครับเป็นเอกใหญ่ปิดท้ายครับทายคุณภาพแข่งใหญ่สุดผู้ใหญ่ทั้งหลายคู่นี้ครับ16,000เอาเอาให้หายหนาวเอาให้หายหนาวครับแขนใหญ่ครับโอ้โหมาดูครับถูกคู่เลยครับเกิน65ทั้งคู่ครับลูกชายของสักไก่ย่างนะครับทางด้านของเพชรแขนใหญ่ครับครับออกเลยครับออกเลยครับการกระตุกคู่นี้นี่ประกบออกมานี่ได้ลุ้นกับคุณจอยครับเป็นประเภทมวยใหญ่ครับโอ้โหใหญ่ๆด้วยกันทั้งคู่นะวันนี้ถือว่าวันนี้นี่เวทใหญ่สุดนะใหญ่สุดในวันนี้เลยตั้งหลักกันเลยเด้อทางทอง67ประมาณนั้นนะครับกิโลปล่อยหมัด12ครับดีครับทางเพชรดำเนินแกสายตายังดีครับหลบปั๊บเดียวครับตัวหลบนิดเดียวครับทางฝั่งเพชรน้ำหนึ่งแดงนี่เพชรแข็งใหญ่ครับน้ำเงินนี่เพชรน้ำหนึ่งวันนี้มาเพชรเจอเพชรอีกแล้วคุณเดียวนะแทนลุ่งตะวันเลยครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับตัวที่สี่ก็จะดูไปให้กำลังใจท่านนายกสามารถในการจัดนัดใหญ่นัดดีนัดพิเศษครับวันที่สี่กุมภาที่เวทีมวยชกคราวบ้านบุรีรัมย์ครับคู่ต่อไปครับคุณจอยให้นักมวยที่เหลือครับมาแจ้งครับถ้าท่านไม่มาแจ้งถือว่าท่านสละสิทธิ์ครับแจ้งด่วนเลยครับด่วนเลยครับต้องทั้งสองฝั่งนะคะคู่ต่อสู้ทั้งสองฝั่งนะคะต้องได้เป็นคู่มานะคะเพราะตอนนี้ผู้บรรยายนี่เราทราบข่าวว่าหลายคนหลายนักชกนี่หลายเมื่อก็มีเด้อเพราะว่าหลังจากนี้นี่ผู้บรรยายจะงมคู่มวยเองแล้วนะที่เหลือนี่คู่ต่อไปจะเป็นภูผากับโกมินที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปต่อที่แสนพยัคฆ์พยัคฆ์สิงห์หลังจากนั้นก็สองพยัคฆ์อาอูแล้วก็จะไปเริ่มต้นของคู่ต้นมวยหญิงเลยเล็กๆก็ไม่เล็กเท่าไหร่หรอก45กิโลเพชรน้ำหวานเพชรเดือนฉายแล้วก็เป็นน้องส้มกับกิ๊บซ่าน้องส้มกิฟซ่าเพชรตองสามกับเพชรเกียงไกรมาแจ้งท่านต้องบอกด้วยนะว่าคู่ต่อสู้ของท่านอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่ามาแจ้งแต่ท่านนะท่านต้องไปเช็คคู่ต่อสู้มาให้ผู้บรรยายด้วยนะเพราะว่าผู้บรรยายบดีพยางเบิ้งเนอะพี่น้องเนอะไปดูว่าคู่ต่อสู้ท่านมาด้วยไหมยังอยู่ไหมนะคะต้องมาแจ้งทั้งสองฝั่งนะคะคู่มวยที่เหลือมันยังเหลือเยอะอีกมากๆค่ะพี่น้องดูชมกับคู่16,000พี่น้องบนเวทีเพชรแขนใหญ่สิพี่ใหญ่นิรันดร์นี่แดงน้ำเงินก่อเพชรน้ำหนึ่งสาโชคปุ๊บยกสองค่ะมาดูยกที่สองครับใครจะพลาดก่อนกันเลยครับคู่นี้ครับขวาครับเพชรแขนใหญ่คู่นี้ถือว่าเป็นคู่มวยที่ผู้บรรยายเชื่อว่าแฟนมวยนี่ต้องรุ้นนะครับมวยใหญ่อาวุธนี่หนักแน่นอนครับหมื่นหกหมื่นหกซุปเปอร์เอยังอยู่ไหม
สามประยักษ์มีอยู่ซุปเปอร์เอยังอยู่ไหมมาแจ้งด้วยนะคะต้องแจ้งทั้งสองฝั่งไหนครับแจ้งทั้งสองฝั่งนะคะเส้นพยักษ์กับพยักษ์สิงห์กับบรรจุไข่เลยเนี่ยกูจอยบรรจุไว้เลยครับบรรจุแล้วไงเส้นพยักษ์กับพยักษ์สิงห์ก็ต่อจากภูผาอีกคู่เดียวเองนี่เส้นพยักษ์กับพยักษ์สิงห์นั่งนั่งเพชรสองเพชรตองสามกับเพชรเกียงไกรยังอยู่นะทั้งคู่นะบรรจุเลยบรรจุเลยต่อจากคู่มวยหญิงเพชรน้ำหวานเพชรเดือนฉายน้องส้มจิ๊กซ่าแล้วก็จะมาเพชรตองสามเพชรเกียงไกรครับแต่วันนี้อากาศอุณหภูมิครับเช็คแล้วดีต่ำกว่า13องศาครับอุณหภูมิวันนี้ดีโหดเหลือร้อยครับ13องศาครับเออที่เขาติดลบกันนะถ้าเขาติดลบแบบเขาไปอยู่แบบติดลบเลยก็สิบอกไปแต่พวกมีบ่องอยู่เนาะ13องศานี้ยังบ่เท่าใดถ้าเจ็ดหรือแปดดีเดียวดำเลยจังหนาวบ่หนาวละบ่หู้ละพี่น้องคู่บาเพิ่นจำวัดเพิ่นเอ้าเพิ่นก็เป็นไปหน้าของเพิ่นต้องจำวัดตั้งแต่6ทุ่มแล้วตามนี้นะคะคู่มวยตามนี้นะคะฟังจบจากคู่นี้จะเป็นภูผากับโกมินที่เราแจ้งไว้หัวค่ำคงยังอยู่เนาะภูผากับโกมินคงยังอยู่เนาะมียอดแจ้งมาแล้วก็หลังจากนั้นแสนพยักพยักสิงไงโกมินมา 1,700 โกมินมา 1,700 มีผู้ไรกูมวยให้พี่น้องโคตรสมตกติดเองแสนพยักพยักสิงต่อจากภูผากับโกมินแล้วก็จะไปที่สองพยัคฆ์ก็อาอูคุณจอยครับนี่เดี๋ยวนักมวยมาแจ้งครับครับบนเวทีครับยก3ครับ16ครับมาต่อค่ะยกที่3บนเวทีจับจับไปเด้อตั้งที่มัดเราค่าตัวไม่เกี่ยวเซียนภูธรมาดูมาชมคู่16ครับพี่น้องเพชรแผ่นใหญ่นี่แดงเพชรนับ1น้ำเงินยก3ค่ะอาจารย์จะมีชัยบอกมีนะคะบนเวทีใหญ่ใหญ่รุ่นใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดในวันนี้นะพี่น้องผู้เอกใหญ่ที่มียอดถึง 10,000 กับ 6,000 ถูกต้องค่ะคือบรรยากาศของศึกดาวรุ่งหนองท่าคือโคขุนคงคงเพื่อนอนสำรองการกุศลเป็นผู้เอกปิดท้ายของการถ่ายทอดนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นผู้หนึ่งน้ำมันเลยครับแบ่งเพชรแข็งใหญ่ครับอีกยก3ครับยังอยู่ไหมมารายงานตัวหน่อยอาวุธหนักๆสูงๆนะตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยลุ้นใจละเมื่อนหกพันแล้วเป็นพันเพชรทำลายกับเพชรน้ำเงินแล้วจะจับกันอยู่เนาะโอเคโอเคเตรียมกันได้เลยครับต่อจากเพชรตองสามกับเพชรเกียงไกรก็เป็นราชศักดิ์กับพายุเตรียมไว้เลยครับถ้าอยู่ทั้งคู่เรามาแจ้งเลยนะ
ชิดซ้ายครับยกที่สามครับสามยกก่อนทีนะคะก็มีรายการมวยหลายพื้นที่นะกุมภาพันธ์มีนาคมเนาะมีนาคมก็เยอะนะคะก็ฝากไว้ด้วย2มีนาก็ฟังด้วยละนะจันนาเยียนะคะ2มีนา3มีนาก็กุศกรประการพืชผล5มีนาก็ฟังและออกน้ำเกลี้ยงนะคะแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะโซนเครื่องในโซนเครื่องในฝากไว้ด้วยสำหรับนักบินเปรมชัยนี่สุดยอดมวยนักบินอลยนบวกสเดชพันธ์เสียงสามยอดอีสาน15กุมภานะคะเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนเกื่องในพิทยาคารไปดูไม่ว่าจะเป็นอาลิปสเดชพันธ์เจอกับเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรนะคะแล้วก็อานัทสเดชพันธ์จะเจอกับพยัคฆ์อุบลตุลา19มหาอินนักบินอลยนเจอกับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะคะเสมอสิ่งลูกเฉพาะหลวงดังจะเจอกับเพชรบัวขาวสิทธิ์นายกเสรีความด้วยคู่มวยย้อนยุคนะคะระหว่างลูกเสือกับลูกรักนะคะนี่15กุมภาเจอกันโรงเรียนเกื่องในพิทยาคารค่ะดูยก4ครับดูเอกใหญ่ปิดท้ายทางช่องบุญมาทีวีครับวันนี้ขอบคุณแฟนเพจของเราทุกท่านทุกคนด้วยนะคะคุณนิมนต์กับ 6,000 ครับออกก่อนเลยตามต่อยก4ครับแดงเพชรแทนใหญ่สิทธิ์ที่หลังครับส่วนน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งสหชกกรุ๊ปครับหรือว่าสิทธิ์เสียสละครับนี่ยก4ครับคุณนิมนต์ครับคู่ต่อไปก็ภูผากับโกมินไปกับ 3,400 นะครับคู่ต่อไปช่วงหน้าหนาวนี่ดีอย่างตรงที่นักมวยไม่ค่อยแตกมวยจะไม่ค่อยมีแผลแตกเนื่องจากอากาศหนาวครับดูครับเพชรใหญ่ขยับตอกด้านข้างครับซ้ายครับเพชรน้ำเนืองขาคืนขยับมาโอ้โหแล้วถึงอาวุธแล้วครับในยก4ครับถึงอาวุธแล้วครับวางแทงโอ้ยน้ำเงินเอาคืนสายเพชรน้ำเงินเพชรที่โดนตัดล่างครับโอ้มีลูกใหญ่ครับเพชรแขนใหญ่ครับมาออกมาลวกแล้วครับเพชรน้ำเงินลวกแล้วไม่ดีทางเพชรน้ำหนึ่งดีมากได้ใหญ่ครับได้หนาด้วยครับต่อสายครับเพิ่มครับเพชรใหญ่ครับมีพักแต่วางแล้วครับวางแล้วขาครับตำแหน่งของเพชรใหญ่ครับพยายามตัวเก่งครับเพชรน้ำหนึ่งครับไอ้โต้เพชรแขนใหญ่ยกที่4ครับโอ้
นายประเสริฐของเราฟังอำเภอสำโรงนะคะเปียกมวย12กุมภาชกค่ะชก24มีนานี่ทางฝั่งสำโรงนะคะโดยเจ๊สำรวยสำโรงขอบคุณสำหรับท่านผู้ใหญ่ประเสริฐด้วยนะคะแล้วก็เจ๊สำรวยด้วยนะคะเปรียบมวย12กุมภาชก24มีนาพรุ่งนี้โซนสว่างวิลาวงก็มีเปรียบมวยนะคะชก24กุมภากลางคืน24กุมภากลางวันนั้นอยู่ที่วัดบ้านป่ามงอำเภอเดชนะคะบ้านป่ามงอำเภอเดชมวยชกกลางวันค่ะพี่น้องนี่วันนี้คุณพี่ไพมณีเพศัตรพร้อมด้วยท่านสอบตวิชัยนะคะกุหลาบขาวลูกป่ามงมาไหมนี่มวยกลางวัน24กุมภาพันธ์ไปกันค่ะพี่น้องทางฝั่งวัดบ้านป่ามงนะกลางคืนก็ต่อที่สว่างวีระวงมายกสุดท้ายครับยกสุดท้ายเมื่อ6ตัวนี้ยกสุดท้ายครับแดงเพชรแข็งใหญ่ทั้งหมดในเพชรน้ำหนึ่งครับน้ำเงินนะ